สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะเรามาต่อพิกชตาชายาสยบแค้นกันค่ะตอนที่49นะคะแม้ว่าหมิงเอ๋อของเราจะมีได้ฉลาดนักแต่เขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมาตั้งแต่เด็กในเมื่อมิงเอ๋อได้ร่วงเกินคุณหนูรองไปทางจวนขององอ,อี้ของเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแต่งงานกับนางอย่างแน่นอนฮูห้หญินผู้เท่าคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเยี่ยงไรเจ้าคะ ก่อนหน้านี้ทีอีหวังเฟยได้มาสู่ขออันหลิงอีหูหยินผู้เท่าที่ยังมีได้กลับมาที่จวนโหจึงมิได้ออกความคิดเห็นอันใดเกี่ยวกับการแต่งงานของอันหลิงอีในครานี้แต่วันนี้หูหยินผู้เท่ากลับมาแล้วเรื่องการแต่งงานก็คงเป็นหูหยินผู้เท่าที่เป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดมิใช่หรือ เช่นนั้นเมื่ออี้หวังเฟยได้รับการชี้แนะจากหวังซื่อจึงเข้าใจในเรื่องนี้ทันทีและตกลงทำตามที่นางชี้แนะเมื่อหูหยินผู้เทาได้ฟังคำบอกเล่าของอี้หวังเฟยเล่ามานั้นแววตาที่แก่ชรา,าก็ใช้ความแปลกใจแล้วก็เอ่ยถามหลี่ซื่อออกมาว่านี่มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ฮึ น้ำเสียงทุ้มต่ำของหูหยินพูดเท่าเอ่ยถามขึ้นพร้อมทั้งมองไปที่หลี่ซื่อด้วยแววตาที่ไม่พอใจเมื่อได้ฟังที่อี้หวางเฟยกล่าวออกมาหลี่ซื่อรู้สึกแค้นเคืองกับความหน้าด้านของอี้หวางเฟย อยู่ภายในใจจนแทบที่จะทนรักษารอยยิ้มบนใบหน้าเอาไว้ไม่ได้แต่เมื่อหูยินผู้เท่าเอ่ยถามขึ้นนางก็จำต้องฟื้นรักษาใบหน้าให้ยิ้มแย้มและกลียาเขารรพบนอบเอาไว้แล้วกล่าวตอบออกไปว่าท่านแม่อาจจะมิทรานะเจ้าคะเรื่องเนี้เป็นแค่เรื่องความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าคะ่ะ เข้าใจผิดอันใดหรืออันหลิงอีและหมิงเอ๋อของเรากอดกันมีหลายคนที่พบเห็นพวกเขาความจริงชัดเจนเยี่ยงนี้เจ้ายัางคิดว่าเรื่องนี้คือความเข้าใจผิดกันเยี่ยงนั้นหรืออีหวางเฟยกล่าวแย้งออกมาทันทีที่หลี่ซื้อนั้นกล่าวปฏิเสธจากนั้นอีหวางเฟยกล่าวกับหูยินผู้เท่าอย่างกระตือรือร้อนว่าตอนนี้หมิงเอ๋อของเราเหมือนถูกยาสเสน่ อ้อนวอนคาทั้งวีทั้งวันให้ข้ามาสู่ขออันหลิงอีให้หูหยินผู้เท่าเจ้าคะ่ะท่านได้โปรดสงเคราะห์ความจริงใจของลูกชายข้าด้วยเถิดเจ้าคะ่ะเมื่อเวลานี้อีวางเฟยแสดงทีท่าให้เกียรติแต่มิทำตัวจ้องมองหูหยินผู้เท่าด้วยดวงตาที่แผดเผาปนกดดันแสงประกายในดวงตานั้นทำให้ใครก็มิกล้าที่จะศบตา ฮูหยินผู้เทาหลับตาลงคิ้วขยับเล็กน้อยแล้วกล่าวออกไปว่าอีเอ,อ๋อมีความสัมพันธ์ทางกายกับบุตรชายคนโตของจวนอ่องอีแล้วเยี่ยงนั้นหรือใช่เจ้าค่ะอีหวัางเฟยตอบรับอย่างรวดเร็วเมื่อเด็กๆมาถึงจุดนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องแต่งงานกันที่ข้ามาในวันนี้ก็เพื่อมาถามความเห็นของฮูหยินผู้เทาเจ้าค่ะ เมื่อเห็นว่าหูหยินผู้เท่าถูกอี้หวังเฟยกล่าวหวานร้อมจนเห็นคอยตามไปด้วยแล้วหลี่ซื่อก็นั่งมิติดอีกต่อไปแล้วนางมิสนใจศักดิ์ศรีและความเหมาะสมจึงได้แย่งกล่าวก่อนที่หูหยินผู้เท่าจะกล่าวขึ้นว่าท่านแม่เจ้าคะ การแต่งงานครั้งนี้ไม่สามารถตอบตกลงได้นะเจ้าคะเมื่อหลี่ซื้อกล่าวแซกขึ้นมาอีหว่างเฟยก็จ้องมองไปทางหลี่ซื้ออย่างเกียจชังแต่หลี่ซื้อแซงทำราวกับมองไม่เห็นทำเหมือนไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่า นางกล่าวถึงอี้หมิงบุตรของอีกฝ่ายไม่มีชิ้นดีเลยแม้แต่น้อยต่อหน้าหูหินผู้เท่าท่านแม่เพิ่งจะกลับมาเมืองหลวงคงยังไม่รู้แม้ว่าลูกชายคนโตของจวนอองอี้จะเกิดมามีฐานะสูงส่งแต่เขาเป็นคนโง่เขลามาตั้งแต่เด็กจะให้อีเอ๋อแต่งงานกับคนปัญญาอ่อนเช่นนี้ได้ยังไรเจ้าคะ ดีหลี่ซื่อข้ามาสู่ขอเจ้าสามสี่ครั้งแล้วแต่เจ้ากลับมิตอบตกลงอย่ามาโทษข้านะอีหว่างเฟยกล่าวคาดโทษอยู่ภายในใจพร้อมกับฝืนยิ้มออกมาเพื่อคมความโกรธเอาไว้เมื่อได้ฟังหลี่ซื่อกล่าวว่าบุตรชายของตนแต่ดวงตาของนางนั้นกลับฉายแววเยือกเย็นออกมาจ้องมองไปทางหลี่ซื่อ หลี่ซื่อข้ามาสู่ขออย่างจริงใจแต่เจ้ากลับกล่าวข้อเสียที่ลูกชายข้างโง่เขานั้นม่หยุดหย่อนท้ายยงนั้นเราก็มากล่าวกันตามตรงเลยก็แล้วกันว่าลูกสาวของเจ้านั้นมีพฤติกรรมเยี่ยงไร ในเมื่อเรื่องราวมาจนถึงตอนนี้แล้วคนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงต่างก็รู้ว่าอันหลิงอีทำร้ายพี่สาวของตนตอนที่อยู่ที่วัดชิงวินโดยการปล่อยงูพิษเข้าไปในห้องของอันหลิงเกอคนจิตใจเลวสามเยี่ยงนี้ยังจะมีผู้ใดกล้าแต่งงานกับนางอีกรึ การที่ข้านั้นได้มาสู่ขอในวันนี้ก็เพราะลูกชายของข้านั้นโง่เขาตกลุมรักอันหลิงอีจนโงหัวไม่ขึ้นจะแต่งงานกับนางให้ได้วันนี้ข้าอยากจะถามฮูหยินผู้เท่าว่าถ้าอันหลิงอีมิแต่งงานกับลูกชายข้าแล้วยังจะไปแต่งงานกับผู้ใดได้อีกคำกล่าวเช่นนี้ของอีหวังเฟยชังโหดเหี้ยมกว่าที่หลี่ซือกล่าวยิ่งนั่ง นางเ่าวพุ่งเป้าไปที่จิตใจซึ่งโหดเหี้ยมของอันลิงอีอีกทั้งชื่อเสียงของอันลิงอีในเมืองหลวงที่ป่นปี้มิมีชินดี และนางยังกล่าวย้ำอีกว่าผู้หญิงเยี่ยงนี้เป็นบ้านอื่นใครก็มีกล้าแต่งเข้าบ้านบังเอิญลูกชายคนโตตนนั้นอ่อนหัดม่รู้ความถึงได้ตกลุมรักอันหลิงอีเข้าให้ถ้าหากหูหยินผู้เท่ามิยกอันหลิงอีให้แต่งงานกับอีหมิงเรื่องแต่งงานออกเรือนไปของอันหลิงอีก็คงจะยากที่จะจัดการได้ แววตาของหวังซื้อที่ได้ฟังอี้หวังเฟยเกล่าวออกมานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกษาแก่ใจย,ยิ่งแอบสบสายตาอย่างเงียบๆกับอีหวังเฟยอีกด้วยจากนั้นนางจึงได้แอบลอบมองท่าทางของหูหยินผู้เท่าอย่างใจเย็นหลังจากได้ยินคำกล่าวเช่นนี้ของอีหวังเฟยใบหน้าของหูหยินผู้เท่าก็เต็มไปด้วยความโกรธด,ดวงตาเฉียบคมตวัดมองไปทางหลี่ซื่อ ใบหน้าของนางสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังทนรักษากิริยาท่าทางเอาไว้แล้วเอ่ยถามหลีซ่ซือออกไปเสียงเข้มว่าหลี่ซือที่อีหว่างเฟยกล่าวว่าอันหลิงอีทำร้ายเกอเอ,อ๋อมีเรื่องเยี่ยงนี้เกิดขึ้นจริงหรือหลีซ่ซืออย่างคิดที่จะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นหว่างซือและอันหลิงเกอที่ยืนอยู่ด้านข้างจึงมิสามารถกล่าวอันใดที่จะหักล้างกันได้นางจึงได้แต่พยักหน้าลงอย่างมิเต็มใจ นั่นเป็นเพียงแค่อีเออกับเกอเออนั้นหยอกล้อกันเล่นเพียงเท่านั้นมิใช่การทำร้ายเกอเอเอจริงๆเสียหน่อยเจ้าค่ะหากท่านแม่มีเชื่อค่ะท่านก็ถามเกอเอได้เพราะนางมิได้รับบาดเจ็บเลยสักนิดเดียวเพราะกลัวว่าหูหยินผู้เท่าจะมีเชื่อหลี่ซื่อส่งสายตาขมขู่จ้องมองไปที่อันลิงเกอ เมื่ออันหลิงเกอเห็นสายตาที่หลี่ซื้อจ้องมองมาอย่างตนก็แสงทำท่าทีหวาดกลัวแล้วเดินถอยไปด้านหลังท่าทีที่แสดงออกเช่นนี้ตกอยู่ในสายตาของหูหยินผู้เทาเป็นเหตุให้หูหยินผู้เท่ารับรู้ได้ทันทีว่าอันหลิงเกอน,นั้นถูกหลังแก่แต่ก็มีการที่จะกล่าวความจริงออกมาเมื่อเห็นเช่นนั้นหูหยินผู้เทาจึงเอ่อยออกมาว่า เกอเอ,อ๋ออย่าได้กลัวเรื่องจริงเป็นเยี่ยงไรเจ้าก็กล่าวออกมาเถิดเจ้ามี่าอยู่คนอื่นอย่าได้แม้แต่คิดจะมาแตะต้องเจ้าได้อันหลิงเกอหันไปมองหูหยินผู้เท่าอย่างลังเลใจและถามออกไปอย่างขี้ขาดว่าทันาจะอยู่ข้างเกอเอ๋อจริงหรือไม่เจ้าคะท่าทางที่น่าสงสารเช่นนี้ของนางทําให้หูหยินผู้เทาสงสารอย่างจับใจลูกสาวของภริยาเอกของจวนโหกับขี้ขาดเช่นนี้ นี่มิใช่พาวาลีซื่อที่เป็นอีเหนียงโอหังมากเกินไปหรอกหรือผูหญินผู้เทากล่าวตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและสัญญาอย่างจริงจังว่าขอเพียงเจ้าเอ่ยความจริงออกมาย่าก็จะเป็นคนตัดสินให้เจ้าเองอันหลิงเกอเมื่อได้ฟังคำกล่าวเยี่ยงนี้ก็ก้าวเดินไปทางด้านข้างของหูหยินผู้เทาราวกับว่าได้ตัดสินใจแล้ว จากนั้นหนังค่อยๆหมวนแขนเสื้อขึ้นรอยเคี้ยวสองรูบนข้อมือก็ปรากฏออกมาสู่สายตาของหูหญินผู้เเ่านี่คือรอยที่ถูกงูพิษกัดในคืนนั้นเจ้าค่ะโชคดีที่เจอมันเร็วปีจู่จึงไปถามหายาแก้พิษจากอาจารย์ในวนัดจึงมีเป็นอันใดเจ้าค่ะ ดวงตาที่ขุ่นมัวแต่เฉียบคมของฮูหยินผู้เทามองดูบาดแผลที่ยังมิหายดีบนข้อมือของอันหลิงเกอพันใบหน้าก็ยิ่งเคร่งเครียดขึ้นจากนั้นฮูหยินผู้เทาเหลือบมองหลี่ซื่อด้วยสายตาที่เย็นชาและแฝงไปด้วยความรังเกยียจเป็นอย่างมากแล้วเอ่ยถามหลี่ซื่อออกไปเสียงเข้มว่านี่คือสิ่งที่เจ้าพูดว่าหยอกล้อกันเช่นนั้นหรือถ้ามีใชาเพราะเกอเอ๋อดวงแข็งเกรงว่าข้าคงมิได้พบกับนางแล้ว หลีซ่ซือสอนลูกเจ้าให้ดีมิได้ให้อันหลิงอีลงมือทำเรื่องชั่วช้าเยี่ยงนี้ออกมาและยังมาทำให้ชื่อเสียงของจวนโหขายขี่หน้าคนไปทั่วทั้งเมืองหลวงข้าขอสั่งกักบ,บริเวณเจ้าหนึ่งเดือนสำหรับอันหลิงอีจวนโหของข้าคงเลี้ยงดูผู้หญิงใจร้ายเยี่ยงนี้ต่อไปไมิได้ แต่งงานออกเรือนไปยิ่งเร็วยิ่งดีช่างโชคดีที่อีหวังเฟยมีรังเกียจในเมื่อเรื่องเป็นเยี่ยงนี้ก็ให้อันหลิงอีแต่งงานเข้ากับจวนอ่องอีเอ้เถอะในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าหูหยินผู้เทากำลังโมโหอย่างมากหลังจากที่กล่าวคำนี้ออกไปก็ม่ให้โอกาสหลี่ซื้อปฏิเสธได้เลยพูดเพียงมีกี่คำก็ตอบตกลงทำให้งานแต่งของอันหลิงอีจบลงด้วยดี เมื่อหวังซื้อได้ยินเช่นนี้ก็ส่งยิ้มยั่วยวนให้กับหลี่ซื้อทันทีแล้วก็นึกเยาะเย้ยภายในใจฮ่ในเมื่อเจ้ากาที่จะรอบกัดคาคาก็จะส่งลูกสาวของเจ้าให้แต่งงานกับคนปัญญาอ่อนให้เจ้าตกอยู่กับความเจ็บปวดไปทั้งวันทั้งคืนในตอนนี้หลี่ซื้อรู้สึกเพียงแค่แน่นหน้าอกและหายใจลำบากดวงตามืดมนมีกลิ่นเลือดปะปนออกมาในลำคอ กล่าวกับว่านางกำลังจะกระอักออกมาเป็นเลือดเยียงนั้นแต่สุดท้ายนางก็ทำได้เพียงกัดริมฝีปากและใบหน้าขาวซีดด้วยความโกรธพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างจำยอมว่าท่านแม่กล่าวถูกต้องแล้วเจ้าค่ะเสียเฉินแล้วแต่ท่านแม่เจ้าค่ะเมื่อเห็นหลีซ่ซือผู้หญิงพยองจองห้องอยู่เสมอถูกบีบให้ยอมรับความพ่ายแพ้อีหวังเฟยก็รู้สึกสาแก่ใจยิ่งนะัก เมื่อครั้งก่อนที่นางมาสู่ขอนางก็โดนหลี่ซือดูถูกนางอย่างหนักแต่คราวนี้หลีซ่ซือกลับตอบรับการแต่งงานอย่างว่านอนสอนง่ายรออันหลิงอีแต่งงานเข้าจวนอ่องอี้เสียก่อนเถิดนางจะทรมานอันหลิงอีอย่างหนักเพื่อให้นางผู้หญิงแพทย์สยาผู้นั้นและหลีซ่ซือได้เห็นดีเห็นชั่วกันไปเลย จบแล้วนะคะสำหรับพิกชาตาชายาสยบแขนค่ะโอ้โหมันดีนะคะตอนนี้ตอนที่49แล้วเดี๋ยวตามหวานไปนะคะกับตอนที่50นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะท่านใดเข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ